สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก็อสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารกีฬามาฝากกันเป็นประจำนะคะต่อสัญญาอีก1ปีนายกสมาคมยืนยันต่อสัญญาโค้ชปาร์คช่วยพัฒนาทีมวอลเลย์บอลชายไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดเผยว่าผลงานของโค้ชปาร์คกิวอนช่วยพัฒนาทีมวอลเลย์บอลชายไทยได้มากเข้ามายกระดับทีมไทยจนสามารถคว้าแชมป์ซีวีลีก2024ทั้ง2สนามโดยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียแชมป์ซีเกม12สมัยและได้หารือกับผู้บริหารไฟที่เดินทางมาร่วมประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียถึงการต่อสัญญากับโค้ชปาร์คแล้วซึ่งทางเราจะต่ออย่างแน่นอนโดยทางไฟจะให้ต่อสัญญาแบบปีต่อปีสำหรับโค้ชปาร์คได้เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีและมีจิตใจที่แข็งแกร่งทั้งสอนทั้งจิตวิทยาใส่นักกีฬาเพื่อให้สภาพจิตใจของนักกีฬาแข็งแกร่งขึ้นและมีทักษะการเล่นที่ดีขึ้นจะเห็นได้จากผลงานที่สามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียจนคว้าแชมป์ซีวีลีก2024มาครองได้สำเร็จค่ะ